จะมาสอนการเซตบาลานซ์ของเจ้าตัววิววิวกันมีขั้นตอนยังต่อไปนี้ขั้นตอนที่1เอากล้องใส่เพจให้เรียบร้อยแล้วก็ล็อกให้แน่นค่ะ2ติดตั้งกล้องบนตัวไม้และล็อกให้แน่น3ปลดล็อกแกนทิ้วเพื่อตั้งบาลานซ์แกนก้มเงยค่ะโดยการปลดล็อกและสไลด์เพจไปด้านหน้าหรือถอยหลังเมื่อได้บาลานซ์แล้วล็อกค่ะ4ตั้งบาลานซ์ตามความสูงของตัวกล้องในแกนทิ้วโดยการปลดล็อกเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงเมื่อเราปล่อยมือกล้องจะไม่ตกแล้วก็ล็อกเมื่อได้แล้วล็อกแกนทิ้วเพื่อตั้งแกนต่อไป5กดล็อกแกนโลเพื่อตั้งบาลานซ์โดยการกดล็อกยกกล้องขึ้นมาแล้วเลื่อนไปด้านซ้ายหรือด้านขวาเมื่อได้บาลานซ์แล้วล็อกค่ะ6กดล็อกแกนแทนยกไม้ขึ้นมาในระนาบนี้กดล็อกสไลด์ไปด้านหน้าหรือด้านหลังบาลานซ์ที่ได้ทุกแกนต้องอยู่ในระนาบเดียวกันไม่ตกไปด้านหน้าหรือด้านหลังเมื่อได้บาลานซ์แล้วล็อกค่ะเมื่อเราได้บาลานซ์แล้วเรามาลองเปิดเครื่องกันอย่าลืมกดล็อกทุกแกนนะคะกดล็อกแกนแพนกดล็อกแกนโลกดล็อกแกนคิ้วเปิดเครื่อง